เจอกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ส้มกำลังจะไปร้านเอเชียอีกร้านหนึ่งค่ะคลิปก่อนเนี่ยส้มทำวิดีโอเกี่ยวกับร้านลาวมาร์เก็ตนะคะและแต่ว่าวันนี้ส้มจะไปร้านแบงคอกมาร์เก็ตเป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายของไทยค่ะของก็จะมีต่างกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่ส้มชอบเหมือนกันค่ะเหลียวยังไงส้มจะรีวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะโอเคค่ะShe said to him, if you make... ค่ะตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้าน Bangkok Market นะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรขายบ้างนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นพวกมิชิมนี่ต้นใบมะกรูดต้นใบมะกรูด20ดอลโอ้ต้นละ600อันนี้อะไรอ่ะนี่เหมือนสวยได้ป่ะยังตรงนี้จะเป็นกะเพรานะคะกระถางนึงก็ประมาณ15ดอลก็ประมาณ400กว่าบาทคนที่นี่เขาปลูกขายกันค่ะมีใบเตยด้วยใบเตยต้นนี้กระถางนี้35ดอลโอ้เป็นพันค่ะมีหลายอย่างเลยนะคิมผักชีฝรั่งกระถางละ20ไม่เป็นไรที่นี่จะมีของขายแทบจะทุกอย่างเลยนะคะที่ไทยนำเข้ามาเป็นเครื่องปรุงอันนี้ก็จะเป็นพวกแกงเขียวหวานอันนี้จะเป็นใบมะกรูดมีโหระพาผักกวางตุ้งมีมะละกอค่ะมีหน่อไม้ดองมีหน่อไม้ในหน่อไม้ใบยะนางค่ะนี่เป็นเม็ดผักชีค่ะมีเครื่องต้มพะโล้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องแกงสำเร็จรูปคนที่อยู่ลาสเวกัสที่นี่จะรู้จักร้านนี้ดีนะคะนี่เป็นกุนเชียงหมูค่ะไปสัก2แพ็คเอาไว้ทำข้าวผัดเด็กๆชอบกินข้าวผัดกุนเชียงกับเบคอนอะไรชิ้นได้เป็นลูกชิ้นอะไรนะคะโอ้ไส้อั่วเจ้านี้อร่อยค่ะการันตีเลยว่าอร่อยมากไม่ติดราคามีห่อหมกด้วยห่อหมกทะเลแต่เป็นแช่แข็งเนาะข้าวหลามก็มีค่ะเอา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 อันนี้เป็นปลาส้มสตอก็มีนะคะสตอแกะเรียบร้อยแล้ว
ต่เป็นคนไม่กินสตอค่ะค่ะโซนนี้จะเป็นโซนอาหารสดนะคะมีอะไรมั่งโอ้นี่เลยปลาสับนี่ของโปรด5ดอนก็ประมาณ150บาทน้ำพริกปลาย่างก็ประมาณ150บาทน้ำพริกปลาร้าโซนของหวานค่ะมีรวมมิตรเดี๋ยวกันมีสังขยาอันนี้น่าจะเป็นขนมชั้นพอมีรสชอบฝอยทองนะลูกอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะมาได้ลูกจะเอาใช่ไหมฝอยทองฝอยทองแค่นี้ค่ะ150บาทขนมช่วยกล้วยปิ้งด้วยกล้วยปิ้งก็ประมาณเกือบร้อยนี่อะไรเอ่ยนี่ก๋วยจั๊บทำเป็นแบบนี้เลยค่ะสำเร็จเลยอันนี้แกงเลียงโอ้ยมีแกงไตปลาด้วยอันนี้เป็นแกงไตปลาค่ะนี่อะไรอ่ะน่าจะเป็นแกงอ่อนเดี๋ยวส้มจะเอาไปทำน้ำเงี้ยวต้นมะกรูดค่ะ90ดอน93 2,000 กว่าบาทต้นเดียวนะคะเสร็จแล้วค่ะได้2ถุงวันนี้จะประมาณ84ดอลก็ประมาณเกือบ 2,500 นะคะแต่ของที่ชอบของเลยได้แกงไตปลาด้วยค่ะซื้อของเสร็จแล้วค่ะว่าวันนี้ได้หลายอย่างเลยไม่เน้นพวกซอสพวกเครื่องปรุงนะคะเน้นเป็นของกินค่ะได้แกงไตปลาด้วยน้ำพริกปลาร้าเจียวบองของโปรดทั้งนั้นเลยโอเคค่ะเดี๋ยวส้มจะกลับแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคุณจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงรบกวนช่วยกดแชร์ด้วยนะคะใน Facebook อะค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ